ปิธานิตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะรินิพพานโตปัฏฐายะจตุสัทธยุตระทเวสังวัจละสัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนะกาละวะเสนะกิตมาสัตตะทวาวีสติมังทินังวารวะเสนะปนะคารุวาโรโหติเอวังตัตตะภะคะวะโตเป็นิพานาสาธนยุกาลคันนานันสันละเขตพาติสุภมัสดุพระพุทธศาสนยุกาลจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้ล่วงแล้วใน 2564 พรรษาปัจจุบันสมัยเมษายมมาศตัวทินที่22คารุวาระพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินกิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในยังกินกิสมุทัยกถาซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนขององค์ทูตธรรมะพระพุทธเจ้าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นการประสิทธิปัญญาปัญญาบารมีและเป็นทักษะอนุปทานกิจอันเป็นปัจจารกิจปัจโจปการกิจเพื่อที่จะสนเดชคุณพ่อเตนีวัฒาวโรทอชอตอมอซึ่งท่านได้ร่วมรับจากลูกนี้ประเยงในวันกับซึ่งคุณพ่อเสนีทาวโรนั้นท่านได้ล่วงลับจากครอบครัวอันสุธิรักจากลูกผู้เกี่ยวผู้แหวนจากญาติมิตรยังไม่เวียนกลับซึ่งแต่ก่อนที่คุณพ่อจากคุณพ่อก็ได้เกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิคือตระกูลที่เห็นชอบเห็นว่าบาปมีบุญมีเกิดที่บ้านมากยางตำบลสามขาอำเภอสุนภูมิเดิมปัจจุบันเป็นอำเภอพลตายซึ่งคุณพ่อถาวรคือคุณพ่อที่ถาวรและพ่อถาวรนั้นท่านได้สร้างประการให้แก่บ้านแก่เมืองมาอย่างเต็มที่ท่านเกิดเมื่อที่30กันยา2500ที่ว่าเป็นพุทธกาลพอดี
เกิดแล้วท่านก็มีพี่น้องร่วมกัน6คนคือนายประสานทาวโรนายพระโรธทาวโรนางพรทิพย์ทาวโรนายเสนีทาวโรผู้วายชนแล้วก็นางสาวทิพย์ทาวโรนางทิพย์ทาวโรนี่ก็เป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันคือคุณพ่อท่านชื่อคุณพ่อแพงคุณแม่ชื่อทุนทรทาวโรท่านก็ได้เกิดมาแล้วท่านก็ได้แต่งงานกันกับคู่ชีวิตที่เป็นผัวเมียผัวแก้วเมียแก้วเป็นไม้ท้าวเจ้าทองกระบองแก้วเพชรก็มีบุตรด้วยกันสองคนบุตรก็คือนายพิทยาถาวโรปัจจุบันรับราชการครูแล้วก็ท่านพระครูวินัยธรวราวุฒิวัดหาโรมหาวโรฉายาก็หาโรก็นำคุณท่านถาวโรปัจจุบันลูกชายท่านมีตำแหน่งอยู่หลายตำแหน่งก็พูดให้เต็มที่เพราะวันนี้ท่านทำบุญให้พ่อแล้ว1เป็นผู้อำนวยการสำนักงานที่สมเด็จทางใดพระนครราชวิรัย2เป็นกองงานเจ้าทุนจังหวัดร้อยเอ็ดท้าวรันเด็กธรรมยมเป็นหัวหน้าคณะ3เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเปื่อยใหญ่ตำบลรอบเมืองเพื่อมาชาวเร่วัดที่องค์ที่กำลังพูดอยู่นี้พอดี4เป็นผู้ประสานงานให้วัดบ้านเปื่อยใหญ่ในด้านเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับงานในวัดสมเด็จปอแต่สมภูมิพี่น้องแล้วกรณีเป็น 99% วันนี้ก็ยังเป็นผู้ที่เชื่อมโยงสายบุญสายทานให้คณะสงฆ์และคณะว่าดีอย่างไร้รอยต่อท่านเชื่อมโยงดีมากนี่คือบุตรของท่านคุณพ่อที่มีวันทาวะทาวโรส่วนการสายพ่อเทนี่ท่านก็จบเรียนปริญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจบปริญญาโทจากมม.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณพ่อรับราชการตั้งแต่ปี2-3รับราชการเรื่อยมา1ครูโรงเรียนบ้านดอนมงพลทรายครูโรงเรียนบ้านพลทองสามขาผู้ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำจันน้อยอำเภอเสด็จทองดุลเกลือเชษฐภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนสายทองวิทยาอำเภอศรีสะเกษจังหวัดร้อยเอ็ดผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้างามอำเภอยางตำบลยินดำอำเภอหมางเล็ดน้อยท่านก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนท่าตะแบงคุณพ่อที่ทำโรนั้นท่านก็ได้ประกอบความพอดีให้แก่ราชการเป็นอย่างดียิ่งท่านได้รับพระราชทานท่านได้รับพระราชทานท่านรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถึง3ชั้นชั้นแรกเรียกว่าชั้นที่4เรียกว่าอิสริยาภรณ์ช้างเผือกเรียกว่าจตุถาภรณ์2 4 2ในรับประทานเครื่องว่าอิสริยพรมงกุฎไทยชั้นที่2ทวีตริยาภรณ์3ท่านได้รับประทานเครื่องว่าอิสริยพรช้างเผือกชั้นที่2ตรีติยาภรณ์เรียกว่าคุณพ่อเสนีนั้นเป็นหลักของบ้านเป็นข้าราชการดีของญาติมีญาติทางศาสนาว่าเป็นหลักของบ้านนั่นคือคุณพ่อเสนีสาวโรนีได้ร่วมกับพระเมียพอดีประคับประคองครอบครัวให้ลูกเต้าเหล่าปอท่านี่มีอนาคตทำหน้าที่ของพ่ออย่างหาอย่างเต็มที่พระที่ยันบิดามาได้พึงครับมีอยู่หลายประการการที่หนึ่งตัดชั่วการที่สองกลัวดีการที่สามพี่ชายอยู่การที่4คู่บุญประการที่5ทุนีเขาแต่ชั่วนั้นท่านก็แนะนำสองสามลูกให้เป็นคนดีของบ้านของเมืองของสังคมประเทศชาติมีจิตอาสามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็ตัวดีให้ลูกมีการศึกษาที่ดีประพฤติตัวดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมบ้านเมืองไม่ให้ขาดที่3
พี่ชายอยู่ให้ลูกเรียนหนังสือท่านพระครูเนี่ยทางเลยว่านี่เป็นด็อกเตอร์ปริญญาเอกสูงสุดการศึกษาแล้วก็ท่านพี่ชายอยู่แล้วก็ลูกชายท่านก็ได้แต่งงานกับคนดีๆคู่บุญสุดท้ายคุณพ่อก็ได้แบ่งไปให้ลูกได้ว่าทุนมีแบ่งสมบัติให้ลูกให้เต้าย่างเต็มที่เรียกว่าหน้าที่ของบิดามารดาทำบุญทั้งมี5อย่าง1ตัดชั่วตัวดีวิชาอยู่คู่บุญทุนมีทุนมีลูกเต้าคุณพ่อเสนีนั้นมั่นคงแล้วตอนนี้คุณพ่อเสนีนั้นท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วเนี่ยลูกเต้าก็มาตอบแทนพ่อแม่เลยอันนี้คือโจทย์ข้อใหญ่ลูกเต้าจะทำอะไรกับพ่อกับแม่บ้างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าท่านหนึ่งท่านเลี้ยงทำมาแล้วเลี้ยงท่านตอบข้อที่สองดำรงวงศ์ตระกูลข้อที่สามพึ่งตนเป็นผู้ควรรับธรรมโลกนี่คือโจทย์ใหญ่แต่มาจะไม่ขยายความเวลาน้อยเจ้าที่บอกว่าให้กระชับเวลาลงหน่อยก็จะครับโยมเอาเรื่องหัวข้อถ้าได้ยังรู้จักมากนี้ให้ไปคนที่มหาจุฬาลงกรณ์ได้วิสงเลศไปเรียนประเด็นโลกที่มหาจุฬาวิสงจะมีคำตอบที่นั่นมากมายตอนนี้ก็เมื่อคุณพ่อทำแล้วลูกก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่เต็มที่วันนี้ผลที่คุณพ่อศรีนีธรรมโลทำกับประเทศชาติเมืองนั้นทำให้ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบตกจากพระเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้ทรงชาติแล้วก็ได้รับพระราชทานเครื่องประกอบตกเต็มยศท่านที่ท่านได้ประการที่สามได้รับพระราชทานเพลิงศพวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทำงานวัฒนธรรมจังหวัดเหตุไฟที่การมาเอื้อเราตลอดตั้งแต่วันแรกจนว่าจะเสร็จงานนี้ก็เป็นผู้ถึงพ่อนี่เป็นหลักของบ้านรักของสังคมก็ไปเป็นการดียงชาติถึงพ่อเองรับราชการงานหลวงมากด้วยความซื่อสัตย์ตัวดีแล้วก็มีความรักพอดีต่อสถาบันเบื้องสูงคุณพ่อจะทำหน้าที่ของในงานนั้นอย่างเต็มความสามารถหลักการรับราชการนั้นมีหลักธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แก่กลุ่มพระโคดกาติถีพระองค์ตรัสว่าบุคคลเจริญด้วยยศจากนั้นมีคุณธรรมหลายประการประการที่หนึ่งอุทานว่าโตให้มีความขยันทำนี้เป็นกรณีให้ใหญ่บกพร่องถ้าขยันเป็นต่อในข้อต้นงานของตนทุกกระเบียดได้เกียรติค้านนี่เรียกว่าขยันฮะขยันต่อไปสติมาโตทำงานด้วยความรอบคอบให้ควรแล้วถึงทำประการที่สามสติมาโตนับหนึ่งถึงสิบมีสติรอบครอบประการที่สี่สุกิกรรมสะการงานสะอาดเคลียร์ฉีดให้จบในวันนั้นอย่างที่คุณพระราชมีมนต์เจ้าจังหวัดละเอียดพระยิ่งเมืองท่านก็เป็นรองที่การบดีมาจนเกษียณท่านทำงานด้วยความรอบครอบเป็นคุณพ่อสุขวัตวิธีเนี่ยจังหวัดเวลาพิธามรองจังหวัดท่านก็ทำที่รอบครอบเนี่ยเจริญหน้าที่การเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าคนเจริญต่อไปก็ต้องมีกระทำนั่งกามาแล้วพระองค์ตรัสแก่กุมารกับคนติดกี่ทีเนี่ยก็คือทำที่ต่อเพราะลูกคุณพ่อถาวรนี้ได้หลักธรรมะชั้นสูงอาจารย์ภาพได้มีโอกาสใช้ท่านพระเวทรมาหลายปีแล้วก็ย้ำกันคุณพ่อที่นี่พระโรนี่ตาสภาพเป็นอุปัชฌาย์อีกด้วยไปบวชสภาพก็เป็นสัจจะที่มาคุณพ่อเสนีจำมาตาสามเดือนนั้นท่านไม่เคยอยู่ว่าปัดวัดกวดวัดร่องบวชบ่ขาดถ้ำก้องศาสตร์จัดถวยจัดสร้างจัดจานจัดบวงจัดกระมังจัดถังจัดชิกยะเป็นระเบียบวัดหาสอทุกพ่อทางวันพาทุกพ่อสินี่พาผู้พามาเห็นเลยมาไม่ดูทุกพ่อสินี่เป็นนู่นนาขณะนี้ทำไม่เกี่ยงเลยเจ็บปั๊บตัวเนี้ยตอนเจ็บยุทธ์เจ็บปั๊บ
ถ้าเขาว่าเป็นระเบียบเย็บถวยสร้างน้ำมากรสังฆทานหมอนเก้าหมอนไม้เย็บไม่คุณพ่อเจดีย์ยังเป็นคนที่เป็นระเบียบยังสร้างผลงานที่ว่าเป็นตัวใหญ่ด้วยผ้าไม่ออกไม่ทนถ้ำโคมซาปัดขวดปัดว่าแล้วนอกนี้คุณพ่อเจดีย์ยังเข็ดสวนยอมให้มันเปลยเลยพาคนสร้างสวนยอมให้ทุกวันนี้เหลือต้นมะกรูดต้นใหญ่ต้นหนึ่งเป็นปู่ไอ้เบิ้ดเป็นปู่บางสมบางหน้าบางเบอร์แบบเลือบางหูตัวหนึ่งอยู่หลังเมียนเงยเลยคนไปเมียนไปงานข้าดำกันเอาไปหูนี่เอาไปใส่เนี่ยคุณพ่อที่นี่นี่อยู่กว่ามีนี่คุณพ่อที่นี่ทาโร่นี่ไม่อยู่เองท่านไม่อยู่อย่างกาฝากที่บ้านเปลือยสามเดือนนี่ทำความดีให้แก่พระศาสนาให้แก่ทั้งคนบ้านเมืองย่างบ่อนี่ล่างของน้ำก็ล่างเนี่ยเจ็บปุ๊บบาดกระพานนี่ล่างนี่คุณพ่อที่นี่เป็นตัวอย่างวัดหาสอดูนี่ขอฝากด้วยแล้วคุณพ่อที่นี่เนี่ยเขาเป็นคนที่บ่ปากนี่กระดูกไส้พันหลงไส้พวกบ่ปากเนี่ยลูกมีอะไรอย่างนี้หนึ่งลูกกะสองลูกแก้วสามลูกกล้วยสี่ลูกเกาะห้าลูกกาหกลูกกอนเจ็ดลูกกิ้งลูกกะพูดในท่อนเราเราถึงกับพี่ท่านกตัญญูเลี้ยงดูพ่อดูแม่บ่อยตกฟากบาดดินลูกแก้วพ่อแม่บอกได้บอกได้ใช้ฟังตั้งเสือเห็นมีลูกแก้วลูกที่สามลูกกล้วยต้นกล้วยโพแท่งปีวีโพแล้วแม่ตายอุปมาเหมือนกับคนเหล่านี้ขอที่ดินพอขอที่แบบขอหน้าขอหน้าหลวงพ่อไปขายต่อมาขอสวนอีกขายสวนบ่พ่อไปขายต่อเฮ็ดหยังอีกบ่ไหวแล้วมาขอที่เฮียนไปขอต้องไปขอจำนองบ่ใส่เขาลุดบดแม่ได้ดิได้พาแม่ย้ายก่อนไปอยู่เถียงหน้าได้พอดิแม่ได้ให้นี่เรียกว่าลูกลูกกล้วยเด้อข้าพ่อแม่ทุกคนข้าต่อไปมันกับลูกกาลูกกาออกจากท้องพ่อแม่พ่อแม่ให้กระเมือดแล้วพี่น้อยไปหากินทางอื่นไกลๆคนนี้พ่อมาไกลพ่อไก่แม่พ่อมาดูแลพ่อแม่จังเถื่อจังว่าพ่อแม่อยู่ดีมีแห้งพ่อมาดูแลจังเถื่อไปทางนาไปทางนาพ่อมาขึ้นมาหลังของพ่อไปพ่อไปมีดูสามคนแล้วพี่น้องทางฝ่ายภรรยาว่าเถ่าเอ้ยเจ้าไม่ยุ่งคอยเจ้ามีหน้าไม่ยุ่งไฮบอมีสวนจะไฮบอเจ้าบริเวณเงินท่องมันกระปูกระยาบอพ่อเมียโอดไอ้มาผมลูกใต้ผมเต้นคิดหาพ่อเมียไปขอท่องนี่แม่ขอหนึ่งคนนี้แม่คือลูกกาหนีมากินบ่ผมขึ้นมาพ่อแม่ลูกกาต้องไปมานี่กันลูกเกาะเกาะพ่อแม่ยี่ท่องเก่าเดือนมาแล้วเกาะจอยเฮียนหนังสือเกาะงานเกาะการเกาะไปมาเป็นเกาะพ่อแม่พ่อเท่าเกาะเล่นพ่อแม่ไปซื้อยาเสียบติดสันตบาลมาติดยาติดมาขาดติดสันตบาลไปติดคุกการเล่นเดือดยู่ห้องขังไปเกาะต่อเนี่ยลูกเกาะต่อไปลูกกอนที่ลูกกอนนี่พ่อแม่ว่าไปใส่ยังกับที่แม่ใส่ที่พ่อแม่พ่อที่แม่ใส่ฆ่าจุละที่พ่อฆ่าจุละลูกกอนมันฆ่าเนี่ยยุ่งเสียบปั๊บมันฆ่าออกเนี่ยเพราะนั่นลูกกอนต่อไปกับลูกกิ้งมีแต่เด็กกิ่งไปเลยได้ดินร่นไปเลยเพราะได้จักเสียไปขายของกับพวกซื้อกับไปทำไมไปค้าขายไปทำไมนี่เรียกว่าลูกนี่เจ้าลูกหนึ่งลูกกะสองลูกแก้วสามลูกกล้วยที่ลูกกาห้าลูกเกาะหกลูกกอนเจ็ดลูกกิ่งแต่ว่าคุณพ่อเสนีนี่มีลูกชายเป็นพระก็เป็นผู้นี่จะเป็นลูกแต่ท่านอยู่เด้อพระวันนี้สมควรเจริญล่าองค์เทศกับวิญญาณเทศโดนเจ้าที่ว่ามันจะไม่ได้หน่อยพระนว่าอาตมาภาพจะร่วงเกินละเราสมควรเจริญล่าถูกแล้วว่าคุณพ่อเสนีสาวโรนี้เป็นพ่อเป็นหลักของบ้านตัวประคับประคองลูกเต่าให้มันคงถาวรให้มันคงต่อไปก็เป็นข้าราชการที่ของชาติทำงานราชการแบบไม่มีลาไม่มีขาบ่เป็นสุขตับบ่เป็นสุขเมาเสาหน้า
ทีนอนจันทร์ถอนกันเยอะทุกพ่อที่นี่นี่ทำงานตรงมากเลยตรงเจ๊ะเลยบ่ปากบ่ดีกูไส้กันกูไส้คนคู่ที่ทอดกันนี่บ่ปากนี่บ่ครบเดียวเรียนงานนี่เรียกว่าเป็นคนที่รักเป็นกันหลานที่ชงชาติก็ไปเป็นญาติศาสนานี่คุณพ่อมีลูกชายหัวแก้วเวียนนี่บวชถือพระศาสนานี่นี่แหละเรียนทุกพ่อถาวรเทนี่ถาวรเกิดมามีบุญอยากมีหุ้นถึงยังไงก็ตามโยมทั้งหลายก็ต้องตายเหมือนกันหลักธรรมท่านบอกว่าเกิดคู่กับตายได้คู่กับเสียมีคู่กับหมดอดกูท้นตายไปก็เหลือนักปราชญ์บอกว่าอันความตายชาณรีกว่านี้ไม่พ้นมีฤทธิ์จนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงฉันรักก็ต้องล้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็ว่าหน้ากินเราคุณพ่อจะดีเหมือนกันท่านก็จากไปแล้วแล้วก็ดีคุณพ่อที่นี่ยังอยู่นักปราชญ์ท่านบอกว่าอันความดีที่ท่านทำประจำชีพเหมือนประทีปทองสว่างกลางเวหนถ้าทำดีดีก็ต้องเป็นของตนแม้นวัยจนที่บางนวลคุณพ่อที่นี่นั้นก็ตกอยู่ในความตายเหมือนกันดังพุทธภาษิตที่ที่อาตมายกเป็นเบื้องต้นว่ายังกินกีตมุทยะธรรมังสัพพันตังโยธรรมันติก็แปลว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งใดหนึ่งเกิดขึ้นเหตุดับเหตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปดังที่คุณพ่อท้าเอนีเป็นตัวอย่างให้เรานักปราชญ์ว่าอันธรรมร่ำรวยอวยทุกเหตุทุกอย่างทั้งนี้ต่างรอตายสำหรับทำลายขันอันวิถีแห่งกิริยศปรากฏนั้นล้วนแต่ผันมาบรรจบที่ล้มตนเลยอิมินากตาคุณเยนะด้วยมากกุศลคุณที่คุณพ่อเทดีเท้าไว้ทำดีแล้วในมูสงประกอบกุศลที่ท่านที่คุณเนี่ยวัจจรีองค์ธรรมหรือทาวโลนายพิทยาทาวโลพ่อคุณธรรมเวลาลุทธมหาโลด็อกเตอร์ผู้นักการเงินเงินเวทให้ได้พาจุฬาวิไลและคณะญาติทั้งหลายเพื่อนผมได้ทำไว้ดีแล้วอันเป็นส่วนแห่งทัศนานุปัฏฐานกิจและส่วนแห่งปัจโจรกาลกิจก็ขออุทิศให้วิญญาณคุณพ่อจะได้ธรรมโลจงได้เสวยสุคติภพประกอบด้วยปิตวิบูรณิผลได้ไปสุคติในสัมปายภพตามมโนสถาปรมสัจภาพได้ตั้งไว้ดีแล้วก็ขอให้ท่านภาพได้แขกที่มีร่วมกันทั้งหลายจงเป็นผู้มีแต่ความสุขและความเจริญมีอายุมีวรรณะมีทุกขะมีภาระปฏิพันธ์สันติบาลไว้ท่านทุกท่านขอต่อไปขอบุญพระสงฆ์จติวัตรในสวดธาตุพุทธเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาประสาทสุขภาพได้เป็นได้เจริญอัปมาทธรรมทุกท่านให้ท่านหลายจงตั้งใจฟังก็มีนะการบันนี้